าวลือ iPad OS 17จะสามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้เหมือนกับ iPhone และ EarPods สาย USB-C ก็เตรียมผลิตแล้วด้วยซึ่งสอดคล้องกับการมาของ iPhone 15 Port USB-C นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันทุกวันจันทร์แบบนี้กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้วันที่1พฤษภาคม2023ค่ะพลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนด้วยนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะศาลตัดสิน Apple ชนะ Epic Games อีกครั้งในคดีฟ้องร้องเรื่องการผูกขาด App Store ค่ะ Epic Games นะคะได้มีประเด็นและคดีความกับ Apple มาตั้งแต่ปี2020แล้วนะคะโดย Epic Games เนี่ยเขาได้ฟ้องศาลว่า Apple ผูกขาดตลาดแอปจากการเก็บส่วนแบ่งและไม่เปิดช่องทางให้นักพัฒนานำเสนอช่องทางการจ่ายเงินนอก App Store นั่นเองค่ะและต่อมานะคะในปี2021ศาลได้ตัดสินว่า Apple ไม่มีความผิดนะคะแต่ว่า Epic Games เนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ไม่ยอมนะคะจึงยื่นอุทธรณ์ฟ้องร้องต่อจนล่าสุดปี2023ศาลก็ยังคงยืนยันคำตัดสินเดิมนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะศาลก็ยังยึดคำสั่งที่ให้ Apple ปรับปรุง App Store ให้นักพัฒนาเนี่ยสามารถเพิ่มช่องทางในการจ่ายเงินนอก App Store ได้แต่ Apple จะปรับปรุง App Store ตามคำสั่งของศาลหรือไม่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะแต่ก็ถือว่าการตัดสินของศาลอุทธรณ์ในครั้งนี้นะคะ Apple เนี่ยชนะคดี Epic Games เป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีเลยค่ะปี2022ที่ผ่านมา iPhone เป็นสมาร์ทโฟน Refurbished ที่นิยมมากที่สุดเลยค่ะCounterpoint Research นะคะได้รายงานข้อมูลว่าในปี2022 iPhone เครื่อง Refurbished นี้เนี่ยมีส่วนแบ่งในตลาดสมาร์ทโฟน Refurbished มากถึง 49% เลยทีเดียวนะคะเพิ่มขึ้นจากปี2021ที่ทำได้ 44% ตามด้วยสมาร์ทโฟน Refurbished ของ Samsung ที่มีส่วนแบ่ง 26% ค่ะในรายงานเผยว่าประเทศอินเดียนะคะเป็นตลาดที่นิยมสมาร์ทโฟน Refurbished มากที่สุดในปี2022แซงหน้าประเทศจีนไปแล้วนะคะที่มีความนิยมลดลง 17% ซึ่งเหตุผลเนี่ยมาจากเครื่องไม่พอจำหน่ายและผู้คนก็ยังคงใช้สมาร์ทโฟนเครื่องเดิมนานขึ้นไม่เปลี่ยนเป็นเครื่องใหม่นั่นเองค่ะสำหรับสมาร์ทโฟน Refurbished นี้เนี่ยเป็นเครื่องที่อาจจะเคยมีปัญหาหรือว่ามีตำหนิมาแล้วและ Apple เขาก็นำมาแก้ไขซ่อมแซมเปลี่ยนแบตใหม่ใส่กล่องขาวพร้อมกับแถมสายชาร์จแล้วก็เอามาขายในราคาที่ถูกกว่าแต่สำหรับ iPhone เครื่อง Refurbished ของ Apple นี้นะคะจะเปิดขายแค่บางประเทศเท่านั้นแน่นอนว่าในประเทศไทยยังไม่มีการจำหน่ายเครื่อง Refurbished ของ Apple ค่ะข่าวต่อมานะคะมีข้อมูลหลุดออกมาเผยให้เห็นดีไซน์หน้าปัดและสาย Apple Watch Prime Edition 2023แบบใหม่ซึ่งก็อาจจะเปิดตัวในช่วงงาน WWDC 2023นี้ค่ะมีรายงานการพบข้อมูลไอคอนหน้าปัดและสาย Apple Watch รุ่น Prime Edition 2023นะคะซึ่งภาพนี้เนี่ยถูกพบจากผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งลักษณะเนี่ยก็จะเหมือนกับรอยแต้มสีรุ้งทรง Dynamic Island นะคะแต่ว่าข้อมูลนี้เนี่ยก็ถูกนำออกไปจากระบบแล้วค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะ Apple เขาก็จะจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นตามเทศกาลPrime Monthในทุกๆเดือนมิถุนายนของแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นสาย Apple Watch หน้าปัดที่เป็นคอลเลกชัน Prime Edition นะคะส่วนปีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันต่อไปค่ะเผยภาพหลุดข้อมูล Beats Studio Buds Plus ตัวใหม่เผยให้เห็นถึงดีไซน์โปร่งใสเหมือนกับ Notting Ear 2ที่เว็บ Amazon แต่ว่าตอนนี้ถูกลบออกไปแล้วค่ะสำหรับข้อมูลไฮไลท์ Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่นี้นะคะที่ MacRumors เนี่ยเขาได้รายงานข้อมูลอ้างอิงจากเว็บ Amazon เนี่ยก็มีตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปดูคลิปที่พี่นงนิกทำคลิปไว้เพิ่มเติมได้เลยค่ะส่วนBeats Studio Buds Plus รุ่นใหม่นี้เนี่ยจะเปิดตัวเมื่อไหร่ยังไงนะคะก็ต้องมารอติดตามกันค่ะMarketman ได้เผยว่า Mac Pro รุ่นใหม่ชิป Apple Silicon อาจจะไม่เปิดตัวในงาน WWDC 23ค่ะก็แม่นเผยว่า Mac Pro ชิป Apple Silicon ใหม่ตัวนี้นะคะจะยังคงเปิดตัวภายในปี2023แต่อาจจะไม่เปิดตัวในงาน WWDC 2023ตามข่าวลือที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้นะคะและนอกจาก Mac Pro รุ่นใหม่แล้วเนี่ยก็แม่นก็ยังเผยว่า Mac Studio รุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดตัวพร้อมกับชิป M3 Series โดยที่ไม่มีรุ่นชิป M2 นั่นเองค่ะและ Mac Pro รุ่นใหม่นี้เนี่ยก็เป็น Mac รุ่นสุดท้ายที่ยังไม่ได้อัปเกรดไปใช้ชิป Apple Silicon นะคะเหมือนกับรุ่นอื่นๆยังไงก็ต้องมารอดูกันว่าปีนี้ Mac Pro จะเปิดตัวหรือไม่และจะได้อัปเกรดไปใช้ชิปรุ่นไหนกันค่ะ
ข่าวลือเผยว่า AirPods สาย USB-C เข้าสู่สายการผลิตแล้วนะคะซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวลือการมาของ iPhone 15 Port USB-C ก่อนหน้านี้ค่ะทริป Apple Pro นะคะได้โพสต์ภาพผ่าน Twitter นะคะว่าหูฟัง AirPods สาย USB-C ที่มีมาตรฐาน MFI เนี่ยได้เข้าสู่การผลิตเป็นจำนวนมากแล้วนะคะซึ่งก็อาจจะยืนยันได้ว่า iPhone 15รุ่นใหม่ก็อาจจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ด้วยดังนั้นเนี่ยก็เป็นไปได้นะคะว่า AirPods สาย USB-C ตัวใหม่นี้เนี่ยจะสามารถเสียบเชื่อมต่อกับ iPhone 15ที่ใช้พอร์ต USB-C ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์แปลงเลยค่ะสำหรับ iPhone 15รุ่นใหม่ปีนี้นะคะก็ลือว่าทุกรุ่นจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C จึงเป็นไปได้นะคะที่ว่า Appleอาจจะต้องเปลี่ยนพอร์ตของ AirPods ให้เป็นพอร์ต USB-C ด้วยค่ะมีข่าวลือว่า Apple กำลังพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่ที่จะทำให้ Apple Watch สามารถจับคู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆได้ที่ไม่ใช่แค่ iPhone อย่างเดียวค่ะณตอนนี้นะคะ Apple Watch จะสามารถจับคู่เพื่อซิงข้อมูลได้แค่เฉพาะ iPhone เท่านั้นนะคะโดย iPhone 1เครื่องเนี่ยจะสามารถจับคู่กับ Apple Watch ได้หลายเครื่องแต่ไม่สามารถนำ Apple Watch ไปจับคู่กับ iPad หรือว่า Mac ได้นั่นเองค่ะซึ่งก็มีผู้ใช้รายหนึ่งนะคะได้โพสต์ใน Twitter ว่าในอนาคต Apple Watch จะสามารถซิงข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อกับ iPhone iPad หรือว่า Mac โดยที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ iPhone อย่างเดียวค่ะในรายงานเนี่ยเขาไม่ได้บอกนะคะว่ารูปแบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยจะเป็นยังไงแต่ก็คาดว่าจะใช้การเชื่อมต่อผ่าน iCloud เหมือนกับ AirPods นะคะที่ถ้าหากว่าอุปกรณ์ไหนเชื่อมต่อกับ Apple ID แล้วก็จะใช้ iCloud เนี่ยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆที่มี Apple ID เดียวกันนั่นเองค่ะแต่ก็ยังไม่แน่นอนนะคะว่าจะต้องเชื่อมต่อ Apple Watch กับ iPhone ในครั้งแรกก่อนหรือเปล่านะคะเพื่อให้ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆได้ส่วนการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้เนี่ยก็ต้องมารอดูกันว่าWatch OS 10ที่จะมีการอัปเกรดครั้งใหญ่ในงาน WWDC 23นี้เนี่ยจะมีฟีเจอร์นี้หรือเปล่าค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายแล้วนะคะข่าวลือ iPad OS 17จะเพิ่มให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกเหมือนกับ iOS 16บน iPhone ได้ค่ะผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งนะคะได้เผยข้อมูลว่า Apple จะปรับปรุงให้ iPad สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกเหมือนกับ iPhone และสามารถใส่ฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยได้ค่ะถ้าหากว่า iPad สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้จริงนะคะก็อาจจะมีการปรับแต่งได้ตามนี้เลยค่ะก็จะมีการเพิ่มวิดเจ็ตในหน้าจอล็อกได้เลือกรูปแบบพื้นหลังต่างๆได้นะคะอย่างเช่นการสุ่มภาพใส่อีโมจิหรือว่าสภาพอากาศค่ะเลือกรูปแบบสีและสไตล์ของพื้นหลังปรับแต่งระยะชัดลึกของพื้นหลังได้ปรับแต่งสไตล์ของนาฬิกาได้นะคะอย่างเช่นการปรับแต่งฟอนต์หรือว่าสีค่ะสามารถตั้งค่าหน้าจอล็อกให้ลิงก์กับโหมดโฟกัสได้และอาจจะมีคลังภาพพื้นหลังให้เลือกอีกเยอะเลยค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีรายงานว่า iOS 17จะเปิดให้ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดฟอนต์ในหน้าจอล็อกได้และถ้าหากว่าทำได้จริงนะคะก็คาดว่า iPad OS 17ก็จะใช้งานได้เช่นกันค่ะสำหรับ iOS 17และ iPad OS 17นะคะก็มีกำหนดการเปิดตัวในงาน WWDC 23คืนวันที่5มิถุนายนย่างเข้าเช้าวันที่6มิถุนายน2023ตามเวลาบ้านเรานะคะจะเป็นยังไงก็ต้องมารอดูกันค่ะและนี่ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยได้รวบรวมมาให้ทุกคนได้ชมกันในสัปดาห์นี้ค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้ากับสรุปข่าวเทคโนโลยีประจำสัปดาห์ทุกวันจันทร์แบบนี้คลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ